สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางสุดมหัศจรรย์สู่โลกอันน่าพิศวงของการเดินทางที่เร็วกว่าแสงและปรากฏการณ์อันน่าทึ่งของควอนตัมทันเนลในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจความเป็นไปได้และทฤษฎีต่างๆที่อยู่เบื้องหลังการเดินทางที่เร็วกว่าแสงไขปริศนาของควอนตัมทันเนลและเจาะลึกถึงผลกระทบของแนวคิดอันน่าหลงใหลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงควอนตัมทันเนลท้าทายกฎฟิสิกส์แบบดั้งเดิมอย่างไรมาร่วมเดินทางไปกับเราขณะที่เราสำรวจความซับซ้อนของฟิสสมัยใหม่ตั้งแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ไปจนถึงกลศาสตร์ควอนตัมที่หล่อหลอมจักรวาลของเราการสำรวจครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะท้าทายความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับอวกาศและเวลาเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่อนาคตอาจรออยู่สำหรับการเดินทางในอวกาศและอื่นๆอีกมากมายทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งพัฒนาโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในปีคศ1905ได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและธรรมชาติของจักรวาลก่อนยุคของไอน์สไตน์ไอแซคนิวตันได้อธิบายว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่กระทำระหว่างมวลอย่างไรก็ตามทฤษฎีของไอน์สไตน์นำเสนอมุมมองใหม่นั่นคือแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงแต่เป็นผลมาความโค้งของปริภูมิเวลาที่เกิดจากมวลตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปวัตถุมวลมากเช่นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จะทำให้ผืนผ้าของปริภูมิเวลารอบตัวเองบิดงอเกิดเป็นสนามโน้มถ่วงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆคล้ายกับการวางลูกบอลหนักบนแผ่นยางที่ขึงตึงทำให้แผ่นยางคงงอและมีอิทธิพลต่อเส้นทางการกลิ้งของลูกบอลที่เล็กกว่าที่อยู่ใกล้เคียงแนวคิดนี้อธิบายได้ว่าทำไมดาวคราต่างกันจึงโคจรไปอบดาวฤกษ์และทำไมวัตถุต่างกันจึงตกลงสู่พื้นโลกหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือการกำหนดให้ความเร็วแสงเป็นขีดจำกัดความเร็วสูงสุดในจักรวาลแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ9,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในสุญญากาศและตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ไม่มีสิ่งใดสามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วนี้ขีดจำกัดนี้เกิดขึ้นแน่เนื่องจากเมื่อวัตถุเข้าใกล้ความเร็วแสงมวลของวัตถุจะมีค่าเป็นอนันต์ซึ่งต้องใช้พลังงานเป็นอนันต์ในการเร่งความเร็วต่อไปหลักการนี้มีนัยยะสำคัญต่อการเดินทางที่เร็วกว่าชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงหรือการเดินทางเกินกว่าความเร็วแสงนั้นเป็นไปไม่ได้โดยพื้นฐานโดยวิธีการทั่วไปผลสืบเนื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือการยืดหดของเวลาซึ่งเวลาจะผ่านไปในอัตราที่ต่างกันสำหรับผู้สังเกตที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงต่างกันหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันตัวอย่างเช่นนาฬิกาบนยานอวกาศที่เดินทางใกล้ความเร็วแสงจะเดินช้ากว่านาฬิกาบนโลกสิ่งนี้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปฏิทรัณคู่แฝดซึ่งฝ่าแฝดคนที่เดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านอวกาศจะกลับมาอยู่น้อยกว่าฝ่าแฝดที่อยู่บนโลกปรากฏการณ์นี้อธิบายให้เห็นว่าธรรมชาติของเวลานั้นเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงซึ่งท้าทายความเข้าใจในชีวิตประจำวันของเราที่ว่าเวลาเป็นสิ่งที่คงที่และเป็นแกรดที่ไหลไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกำหนดให้ความเร็วแสงเป็นขีดจำกัดความเร็วของจักรวาลแต่มะนก็เปิดโอกาสให้กับโครงสร้างทางทฤษฎีที่น่าสนใจที่เรียกว่ารูนอนหรือสะพานไอน์สไตน์โรเซนเป็นทางผ่านสมมติฐานผ่านปริภูมิเวลาที่สามารถเชื่อมต่อ2จุดที่อยู่ห่างไกลกันในจักรวาลลองนึกภาพรูนอนเป็นอุโมงค์ที่มีปลาย2ด้านอยู่คนละจุดในอวกาศและเวลาหากยานอวกาศสามารถเข้าไปรูนอนได้มันอาจเดินทางจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ในทันทีซึ่งอาจทำให้การเดินทางที่เร็วกว่าแสงเป็นไปได้โดยไม่ละเมิดขีดจำกัดความเร็วอย่างไรก็ตามรูนอนยังคงเป็นทฤษฎีล้วนและยังไม่เคยมีการสังเกตพบในความเป็นจริงแม้ว่ามันจะมีอยู่จริงก็ยังคงมีความท้าทายในการใช้มันสำหรับการเดินทางเช่นความไม่เสถียรที่อาจเกิดขึ้นและพลังงานมหาศาลที่จำเป็นต่อการเปิดมันเอาไว้
แนวคิดเชิงคาดการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคือแนวคิดของวาร์ปได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิดงอปริภูมิเวลาเองเพื่อให้เกิดการเดินทางที่เร็วกว่าแสงตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคืออัลคูบีแย่ได้ซึ่งเสนอโดยนักฟิสิกส์มิเกลอัลคูบีแย่ในปี1994แนวคิดนี้นึกภาพยานอวกาศที่บีบอัดปริภูมิเวลาที่อยู่ข้างหน้าและขยายปริภูมิเวลาที่อยู่เวลาที่อยู่ด้านหลังสร้างฟองวาเปที่ทำให้ยานสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นภายในฟองนี้ยานอวกาศจะหยุดนิ่งหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงสัมพัทธภาพของการเดินทางด้วยความเร็วสูงอย่างไรก็ตามอันคูบีแย่ดับจำเป็นต้องใช้วัตถุแปลกใหม่ที่มีความหนาแน่นพลังงานเป็นลบซึ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบและยังคงเป็นสมมติฐานนอกจากนี้ความต้องการพลังงานสำหรับใดดังกล่าวยังอยู่นอกเหนือความสามารถทางเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันการไล่ตามการเดินทางที่เร็วกว่าแสงภายใต้กรอบของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนำเสนอทั้งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นและความท้าทายที่ใหญ่หลวงโครงสร้างทางทฤษฎีเช่นรูนอนและวาร์ปได้นำเสนอภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของอนาคตการเดินทางว่าหางดวงดาวกลายเป็นจริงเปิดพรมแดนใหม่สำหรับการสำรวจและการค้นพบอย่างไรก็ตามแนวคิดเหล่านี้ยังก่อให้เกิดคำถามทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรมที่สำคัญความต้องการพลังงานปัญหาเรื่องความเสียและปฏิทัดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางที่เร็วกว่าแสงล้วนเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของการเอาชนะขีดจำกัดความเร็วของจักรวาลยิ่งไปกว่านั้นหากก็อาจเดินทางที่เร็วกว่าแสงเอื้ออำนวยให้เกิดการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตได้มันอาจนำไปสู่ปฏิชดต่างกันเช่นปฏิชดคุณปู่ซึ่งนักเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตและสร้างความไม่ลงรอยกันทางตรรกะความท้าทายเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวิจัยและการสำรวจอย่างต่อเนื่องในสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต่อพยายามทำความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของอวกาศเวลาและจักรวาลควอนตัมเทปเป็นปรากฏการณ์ที่ลุกเคลิ้นที่อนุภาคสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้ตามหลักฟิสิกส์แบบดั้งเดิมสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคในระดับควอนตัมแสงคุณสมบัติทั้งคลายคลื่นและคลายอนุภาคส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่อนุภาคจะสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางแม้ว่ามันจะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะเอาชนะมันได้ตามปกติพฤติกรรมแปลกประหลาดนี้เป็นผลโดยตรงจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของโกซาร์ดควอนตัมซึ่งอธิบายโดยสมการโชดิงเกอร์ควอนตัมทันเนลไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นทางทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังมีการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงในเทคโนโลยีต่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์และฟิวชันการทำความเข้าใจว่าอนุภาคสามารถละเมิดกฎฟิสิกส์แบบดั้งเดิมได้อย่างไรนำเสนอความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของจักรวาลในระดับพื้นฐานที่สุดเทคโนโลยีควอนตัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณควอนตัมและการสื่อสารควอนตัมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและประมวลผลข้อมูลของเราการคำนวณควอนตัมมันสามารถปฏิวัติวงการต่างๆได้เช่นการเข้ารหัสปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมที่ใช้บิตในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมใช้ควอนตัมบิตซึ่งสามารถอยู่ในหลายสนะพร้อมกันได้สิ่งนี้ทำให้พวกมันสามารถบันแฟตแก้ปัญหาแคทแก้ปัญหาซีเดชัดจุบันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารควอนตัมนำเสนอความหวังของช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยอย่างยิ่งโดยใช้ประโยชน์จากหลักการพัวพันทางควอนตัมในการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยในระยะทางไกลสิ่งนี้สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินความสมบูรณ์
ของการสื่อสารอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีควอนตัมมาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเนื่องจากวิธีการเข้ารหัสแบบดังเดิมอาจล้าสมัยเมื่อเทียบกับการคำนวณควอนตัมการพัฒนาการเข้ารหัสที่ทนทานต่อควอนตัมและโปรโตคอลความปลอดภัยจะเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องข้อมูลในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการการดูแลสุขภาพและการแพทย์นำไปสู่การวินิจฉัยการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นเซ็นเซอร์ควอนตัมซึ่งมีความไวและแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อสามารถปรับปรุงการถ่ายภาพทางการแพทย์และการวินิจฉัยช่วยให้สามารถตรวจพบโรคได้เร็วขึ้นและติดตามสุขภาพของผู้ป่วยได้แม่นยำยิ่งขึ้นเซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถใช้เทคนิคที่ไม่รุกรานสำหรับการวินิจฉัยลดความจำเป็นในการทำหัตถการที่รุกรานและปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยการคำนวณควอนตัมสามารถเร่งการค้นพบและพัฒนายาโดยการจำลองปฏิกิริยาระดับโมเลกุลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาและการบำบัดแบบใหม่นำมาซึ่งความหวังในการรักษาโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการวิเคราะห์ระบบทางชีววิทยาที่ซับซ้อนและขาดการผลลัพธ์ด้วยความแม่นยำที่มากขึ้นสามารถปรับแต่งการแพทย์ให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลปรับแต่งการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายโดยพิจารณาจากลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะของพวกเขาการเดินทางที่เร็วกว่าแสงสามารถปฏิวัติวิธีการสำรวจอวกาศของเราทำให้กาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลออกไปสามารถเข้าถึงได้ภายในช่วงชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันระยะทางอันกว้างใหญ่ไพศาลระหว่างดวงดาวและกาแล็กซีก็ให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อการเดินทางในอวกาศแม้แต่ระบบดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่าง Proxima Centauri ก็ยังต้องใช้เวลาหลายพันปีกว่าอาจจะไปถึงโดยใช้ยานอวกาศแบบดั้งเดิมหากการเดินทางที่เร็วกว่าแสงกลายเป็นจริงมันจะลดเวลาในการเดินทางลงอย่างมากทำให้มนุษย์สามารถสำรวจและตั้งรกรากในระบบดาวที่อยู่ห่างไกลได้การขยายตัวสู่จักรวาลนี้อาจนำไปสู่การค้นพบดาวเคราะห์และทรัพยากรใหม่ๆซึ่งอาจเป็นทางออกสำหรับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบนโลกมันจะเปิดประตูสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราในจักรวาลนำเสนอความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของอวกาศและเวลานิยายวิทยาศาสตร์ลงไหลในแนวคิดเรื่องการเดินทางที่เร็วกว่าแสงมาช้านานดึงดูดจินตนาการของผู้อ่านและผู้ชมด้วยเรื่องราวของการเดินทางระหว่างดวงดาวและการเผชิญหน้ากับโลกที่อยู่ห่างไกลตั้งแต่หนวนิยายคลาสสิกไปจนภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์การเดินทางที่เร็วกว่าแสงเป็นองค์ประกอบหลักของนิยายวิทยาศาสตร์ทำให้ตัวละครสามารถสำรวจจักรวาลด้วยความเร็วเหนือขีดจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันในนิยายวิทยาศาสตร์การเดินทางที่เร็วกว่าแสงมักปรากฏในรูปแบบของวาร์ปไดไฮเปอร์สเปซซึ่งแต่ละแบบนำเสนอวิธีการที่แตกต่างกันในการก้าวข้ามขีดจำกัดความเร็วของจักรวาลแนวคิดที่สร้างสรรค์เหล่านี้ได้แนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับความมหัศจรรย์ของจักรวาลสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังให้ฝันถึงอนาคตที่มนุษยชาติสามารถสำรวจดวงดาวได้การนำเสนอการเดินทางที่เร็วกว่าแสงในนิยายวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงบันดาลให้นักวิจัยสำรวจความเป็นไปได้ในการทำลายกำแพงความเร็วแสงนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหลายคนให้เครดิตนิยายวิทยาศาสตร์ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสนใจในสาขาฟิสิกส์และการสำรวจอวกาศจากการนำเสนอแนวคิดที่โดดเด่นและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนิยายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทัดให้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมแม้ว่าการเดินทางที่เร็วกว่าแสงจะยังคงเป็นการคาดเดาแต่แนวคิดที่สำรวจในนิยายวิทยาศาสตร์
ได้ก่ออตุนให้นักวิจัยตรวจสอบกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และพิจารณากรอบทฤษฎีใหม่ๆที่อาจทำให้การเดินทางระหว่างดวงดาวกลายเป็นจริงได้นิยายวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงโดยเป็นเวทีสำหรับการสำรวจแนวคิดเชิงขัดการที่อาจเป็นไปได้ในสักวันหนึ่งผู้เขียนและผู้สร้างภาพยนตร์มักใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างภาพที่น่าเชื่อถือของการเดินทางที่เร็วกว่าแสงวังรากฐานเรื่องราวของพวกเขาบนความรู้ที่มีอยู่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในปัจจุบันด้วยการทำเช่นนั้นนิยายวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยในด้านที่อาจถูกมองข้ามส่งเสริมให้พวกเขาคิดนอกกรอบและสำรวจแนวคิดที่ไม่ถูกโรมดาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงนี้อาจจะนำไปสู่สมมติฐานและวิธีการทดลองใหม่ทายผลักดันความก้าวหน้าในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศและฟิสิกส์เชิงทฤษฎีนิยายวิทยาศาสตร์ยังมีบทบาทสำคัญในข่าววิจารณ์และขยายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นำเสนอมุมมองทางเลือกเกี่ยวกับผลกระทบของการเดินทางที่เร็วกว่าผ่านการเล่าเรื่องผู้เขียนสามารถสำรวจคำถามด้านจริยธรรมและปรัชญาที่เกิดขึ้นจากการเดินทางที่เร็วกว่าแสงเช่นผลกระทบต่อสังคมศักยภาพในการเดินทางข้ามเวลาและผลที่ตามมาของการเผชิญหน้ากับต่างดาวจากการกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้นิยายวิทยาศาสตร์กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์พิจารณาถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นของงานของพวกเขาและค่ะความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการตรวจสอบเชิงวิพากษ์วิจารณ์นี้อาจนำไปสู่แนวทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รอบคอบและมีจริยธรรมมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสอดคล้องกับค่านิยมของมนุษย์และความต้องการของสังคมการเดินทางที่เร็วกว่าแสงและเทคโนโลยีควอนตัมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอะไรโลกมนุษย์ในแบบที่เราเพิ่งจะเริ่มจินตนาการได้ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่ของความเป็นไปได้เรามีโอกาสที่จะกำหนดความเข้าใจของเราใหม่เกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์และสถานที่ของเราในจักรวาลการแสงหาเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเท่านั้นแต่ยังท้าทายให้เราพิจารณาถึงผลกระทบด้านจริยธรรมและปรัชญาของการกระทำของเราอนาคตของอารยธรรมมนุษย์จะถูกกำหนดโดยวิธีที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีอันทรงพลังเหล่านี้เราจะควบคุมมันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองหรือเราจะยอมจำนนต่อสิ่งล่อใจของอำนาจและการควบคุมทางเลือกที่เราทำในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังและบทบาทที่เรามีต่อเรื่องราวที่กำลังเผยออกของจักรวาลขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการผจญภัยผ่านควอนตัมทันเนลนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์วิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม